ก็ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการอัพโค้ดนะครับก่อนอัพโค้ดผมก็จะรื้อตรงโซเล็กกับโซใหญ่นะครับตรงมือคีบแล้วก็ตรงคานนะครับเพื่อคาลิเบตโซนะครับถ้าเราไม่รื้อออกเวลาเราอัพโค้ดอย่างเงี้ยโค้ดมันก็จะเซตค่าโซไว้แล้วเผื่อเราไม่รู้จักว่ามันอยู่องศาไหนมันจะทำการเซตค่าอัตโนมัตินะครับสำหรับเมื่อเราเอาโค้ดเสร็จมันก็จะทำให้สโวเราเกิดการเสียหายนะครับแล้วก็จะทำการถอดทั้งหมด2ตัวเลยนะครับก่อนจะไปอัพโค้ดเมื่อเราถอดเสร็จแล้วก็สามารถอัพโค้ดได้เลยนะครับพอเปิดหน้าโปรแกรมหุ่นยนต์ผสมครับเสร็จนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก่อนอัพโค้ดครับแล้วก็มาเช็คตรงชูนะครับแล้วก็เข้ามาที่บอร์ดนะครับก็เลือกเป็นบอร์ด Arduino Uno นะครับพอเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงพอร์ตคอมนะครับผมเสียบพอร์ตไปที่พอร์ตคอม6นะครับแล้วก็ลองอัปโหลดดูตรงนี้ขึ้น Error สีแดงนะครับก็คืออัปโหลดไม่ผ่านก็คือมันแจ้งตรง PS2 มันไม่รู้จักตรง Library PS2 นะครับก็เรายังไม่ได้ลง Library นะครับในขั้นตอนนี้ก็ทางเราก็จะมีไลบรารีให้นะครับผมก็จะมาสอนลงไลบรารีก็ก๊อปตรงไฟล์ไลบรารีนะครับกดคัดลอก copy นะครับแล้วจากนั้นก็ไปที่ document นะครับพอเสร็จแล้วก็ไปเปิดที่ Arduino นะครับต่อจากนั้นก็ไปที่ไลบรารีนะครับแล้วก็กดทำการวางเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลงไลบรารีแล้วก็ไปที่โค้ดใหม่นะครับก็พอลงไลบรารีเสร็จก็มาเลือกเช็คตรงที่พอร์ต2แล้วก็บอร์ดนะครับพอเช็คแล้วเราก็ทำการอัพโหลดเลยนะครับก็รอดูนะครับพออัพโหลดเสร็จมันก็ขึ้นคอมไพล์ไม่มีสีแดงนะครับก็นี่คือการอัพโหลดโค้ดผ่านนะครับพอเราอัพโหลดโค้ดเสร็จนะครับเราก็จะมาที่ตัวหุ่นยนต์นะครับก็คือเราจะมาทำการคาลิเบตโซโวนะครับจะทำการเชื่อมรีโมทก่อนครับโดยการเปิดรีโมทเสร็จก็มาเปิดสวิตช์ตรงบอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นไฟตรงบอร์ดแล้วก็กดตรงโหมดนะครับกดโหมดก็จะเป็นการเชื่อมหุ่นยนต์แล้วนะครับเราก็ลองเทสดูนะครับว่ามันเชื่อมได้ไหมอันนี้คือตาแล้วนะครับในการเชื่อมหุ่นยนต์ต่อมานะครับจะเป็นการคาลิเบตโซโวนะครับผมก็จะเริ่มจากโซโวเล็กนะครับตรงมือคีบก่อนนะครับแล้วก็จะทำการผมก็จะทำการกดตรงรีโมทนะครับตกกดตรง X จนโซโวมันหยุดหมุนนะครับพอโซโวมันหยุดหมุนแล้วก็ทำการใส่มือคีบเลยนะครับก็ใส่องศาประมาณตามคีบเลยนะครับเห็นไหมครับแบบใส่ให้มันได้ฉากแล้วก็ตรงมือคีบให้ได้90องศาประมาณนี้ครับจากนั้นก็ทำการขันน็อตเลยนะครับพอคันน็อตเสร็จนะครับเราก็จะทำการเทสดูนะครับตรงกดตรงปุ่ม O แล้วก็ปุ่ม X นะครับว่าโซโวมันทำงานปกติไหมหรือมันมีปัญหาอะไรไหมเสร็จแล้วนะครับการคาลิเบตโซโวเล็กต่อมานะครับก็จะทำการคาลิเบตโซโวใหญ่นะครับเราก็จะทำการกดรีโมทตรงปุ่ม L2 นะครับกดค้างไว้จนกว่าโซโวใหญ่จะหยุดหมุนนะครับพอเรากดตรง L2 แล้วโซใหญ่หยุดหมุนนะครับเราก็จะมาทำการใส่คานเข้ากับโซใหญ่นะครับโดยการตำแหน่งของมือคานนะครับกับมือคีบก็จะอยู่ให้ราบกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้ากับโซใหญ่เลยนะครับพอเสียบเสร็จแล้วก็ทำการเช็คดูนะครับว่ากดตรง R2 กับ L2 ดูนะครับว่าหุ่นยนต์มันเช็คดูว่ามือคีบมันยืดขึ้นยืดลงสุดไหมครับเราก็ลองทำการกดตรง R2 กับ L2 ดูนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการคาลิเบตโซโวทั้ง2ตัวนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการใส่น็อตนะครับที่เขาแถมมาจากโซโวใหญ่นะครับขันยืดให้แน่นนะครับก็จะเป็นการเสร็จสำหรับการอัพโค้ดแล้วก็การคาลิเบตโซโวก็จะประมาณนี้นะครับ